1. ลสุนวรรคสิกขาบทที่2ว่าด้วยการถอนคนในที่แคบเรื่องภิกษุณีฉัพพคี798สมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ณพระเจตวันอารามของอนาถบิณฑิกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีครั้งนั้นพวกภิกษุณีฉัพพคีให้ถอนคนในที่แคบเปลือยกายอาบน้ำท่าเดียวกันกับพวกหญิงแพทยาในแม่น้ำอจิรวดีพวกหญิงแพทยาตำหนิประนามโพนธนาว่าฉะนั้นพวกภิกษุณีจึงให้ถอนคนในที่แคบเหมือนหญิงคฤหัสถ์ผู้บริโภคกามเล่าภิกษุณีทั้งหลายได้ยินพวกหญิงแพทยาตำหนิประนามโพนธนาบรรดาภิกษุณีผู้มักน้อยพากันตำหนิประนามโพนธนาว่าฉะนั้นพวกภิกษุณีฉัพพคีจึงให้ถอนคนในที่แคบเล่าครั้นแล้วภิกษุณีเหล่านั้นได้นำเรื่องนี้ไปบอกภิกษุทั้งหลายให้ทราบพวกภิกษุจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ